นุนโดยยาย่าสกินแคร์เราคือพลังความดีสร้างมิตรภาพสร้างความมั่นคงยาย่าสกินแคร์ยาย่าสกินแคร์เปิดปากคนดังค่ะกับเล็กซี่ยิดาราค่ะและโบกัสสุตานั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเราเนี่ยขับรถมาใกล้ไกลกับออฟฟิศบ้างเลยอ่ะไกลมากคุณว่าเราอยู่ที่ลาดพร้าว101นะคะคุณผู้ชมขาซอยที่เราผ่านประจำซอยที่หนูทำงานเก่านั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมานะตรงลาดพร้าว101เนี่ยจะเห็นสถานที่1ค่ะล่นเลอเพอร์เฟคมากค่ะอยู่ตรงนะคะตรงข้ามแยก37นะนั่นก็คือร้านนี้นั่นเองค่ะชูการ์ดคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนั่งชิลๆคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนะคะพากงพากิ๊กหรือว่าชวนเพื่อนเนี่ยมานั่งกินข้าวดิ่งนนดินเนอร์อะไรได้หมดเลยเพราะวันนี้เรา2คนเนี่ยมีนัดกับผู้พิพากษาอ้าวนึกว่านัดดินเนอร์นึกว่านัดทายให้ดิฉันไม่เธออะไรรู้ไหมที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราเห็นบรรดาพี่ๆสาวๆที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยต่างก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่ายาสกินแคร์ยาย่าอุรัสยาหรอไม่ใช่ยาย่าสกินแคร์ค่ะพี่เล็กอ๋อยาย่าสกินแคร์ที่เขาพูดกันเมื่อกี้เนี่ยหรอใช่เขาอยากรู้เหมือนกันว่ายาย่าสกินแคร์คืออะไรและยาย่าสกินแคร์ดีอย่างไรแน่นอนรวมไปถึงเจ้าของเป็นใครรวมไปถึงเจ้าของรวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าหน้าตาดีหรือเปล่าตัวแทนล่ะลดและแค่ไหนถ้าไม่เป๊ะนะคะเราไม่มาตามสัมภาษณ์กันถึงนี้หรอกค่ะเพราะว่าตอนที่เราเปิดรายการมาก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสาวๆบนโลกโซเชียลต่างก็ยกนิ้วนะคะพร้อมกับชูป้ายนะคะว่ายาย่าสกินแคร์เป็นแบรนด์ที่ดังจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตามหาเจ้าของแบรนด์กันดีกว่าคุณผู้ชมนี่นะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะลุ้นเลอเพอร์เฟคแค่ไหนนะคะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมขาถ้าพร้อมแล้วนะตามเราสองคนมาเลยค่ะมาตามมาค่ะนะคะพูดคำว่ายาสกินแคร์ยาสกินแคร์เราก็สงสัยเหมือนกันว่ายาสกินแคร์คืออะไรและตอนนี้ค่ะเล็กซี่กับโบกัสนะคุณชมขาได้มาอยู่กับ CEO เจ้าของแบรนด์คนเก่งนะคะเจ้าของแบรนด์ยาสกินแคร์นั่นคือคุณโอนะคะชนิศราภูวิจิตรนั่นเองและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนนะคะพูดยาสกินแคร์ยาสกินแคร์สรุปยาย่าสกินแคร์คืออะไรคะยาย่าสกินแคร์เนี่ยก็คือเป็นครีมเกี่ยวกับทำให้หน้าเด็กสำหรับคนวัยอายุ30บวกแบบโอ้40บวก50บวกขึ้นไปอะค่ะทำให้หน้าเด็กหมดเลยทุกคนเมื่อกี้นี้มีกระแสหลายหลายคนถึงว่าคุณโอ๋เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเห็นหน้าเด็กแบบนี้อายุคอนทราสต์มากอายุเยอะคือจริงไหมคะจริงค่ะขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ40ค่ะ38นี่คุณโอ๋ก็หล่อนอายุกระบาลกันเลยทำไมหล่อนหน้าแก่กว่าเขาอีกเทียบหน้ากันคุณผู้ชมขานะคะดิฉันแก่มากอะไรอย่างนี้คุณโอ๋หน้าเด็กมากสูตรหรือว่าเคล็ดลับหน้าเด็กทำยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยค่ะตรงนี้เลยค่ะใช้หมดเลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งเด็กค่ะนี่อันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีคนพูดถึงเยอะที่สุดคุณผู้ชมขาเพราะว่ามีการพูดถึงเยอะมากใช่แล้วก็เลยต้องมาตามตัวผู้บริหารคนเก่งของเรานั่นเองค่ะวันนี้เรามีคำถามมากมายเลยคุณหนูเห็นบอกว่าบินตรงมาหาเราเลยบินมาจากหาดใหญ่เลยใช่ไหมคะเนี่ย
เป็นคนหาดใหญ่บ้านเราเองน้องนี่ว่าเป็นสาวกรุงเทพใครเป็นใครชาวหาดใหญ่หรือว่าชาวใต้หน่อยสิคะสวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าใต้ทุกคนนะคะก็โอ้นะคะจานิสราปุยจิตนะคะเจ้าก้องแบนยาย่าสกินแคร์ค่ะนี่ทำไมต้องชื่อยาย่าสกินแคร์ทำไมไม่ชื่อแบบคุณโอ๋ชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะชื่อลูกค่ะลูกชื่อยาย่าน้องยาย่าสกินแคร์ก็คือเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างงี้น้องยาย่าขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นก่อนได้ไหมคะว่าจริงๆพี่โอ๋หน้าเด็กมากกับผู้ตรงนี้เลยนะแล้วจุดเริ่มต้นมาทำครีมพวกนี้เนี่ยทำได้ไงคะพี่เมื่อก่อนเนาะเป็นเด็กเสิร์ฟจนเครียดบ้านอยู่ไหนหาดใหญ่ถามก่อนอยู่หาดใหญ่ในอ๋อหาดใหญ่ในคนรังโคกเมาตรงนั้นแหละค่ะโคกเออไอ้เนี่ยบ้านเดียวกับฉันเลยก็คือเกิดมาจากครอบครัวมีอันจะกินหรือว่าครอบครัวฐานะลำบากลำบากเลยใช่ไหมคะยากจนเลยแหละโอ้ก็คือได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยการหาเงินในระหว่างเรียนด้วยไหมคะจริงๆแล้วเรียนไม่จบค่ะค่ะเรียนน้อยค่ะความรู้น้อยความรู้น้อยก็เลยต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะนะคะก็คือเด็กเสิร์ฟนี่คือเสิร์ฟช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนบ้างคะกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวันทำงานด้วยไงทั้งสองค่ะก็ฐานะลำบากแล้วก็มีหนี้สินอะไรแบบนี้เราก็ต้องทำทั้งกลางวันทำทั้งกลางคืนเลยใช่แล้วทำไมเราไปเด็กเสิร์ฟอยู่ดีๆแล้วหันมาทำครีมได้ยังไงคะอ๋อก็จากเด็กเสิร์ฟก็มาเป็นขายตรงอะค่ะขายตรงก่อนหน้านั้นการเป็นเด็กเสิร์ฟเขาบอกว่าจะต้องสวยจ้าคุณโอมีพื้นฐานความสวยอยู่ไหมคะมีนิดหน่อยเองค่ะนิดหน่อยคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนคือสวยอยู่ไม่แต่เขาเป็นคนสวยนะคงหน้าเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าสาวใต้แต่เขาบอกสาวใต้ต้องตัวดำทำไมพี่โอไม่ดำเลยอะไม่ปกติดำมากเอาเหรอดำมากอันนี้ไม่ดำเลยฉีดกูต้าหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้ฉีดค่ะดำมากก็กัดถูๆค่ะก็ดูแลตัวเองนะคะก็จากเด็กเสิร์ฟหน้าสวยไหมคะสวยก็นิดนึงอ่ะไม่สวยแต่ส่วนมากพอเด็กใต้เนี่ยง่ายๆเลยนะบางทีเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลาหรือใส่ใจในเรื่องการดูแลตัวเองเนาะก็จะเป็นแบบเด็กใต้ตัวดำอะไรอย่างเงี้ยสมมติจะโดนล้ออย่างงี้เคยโดนล้ออะไรอย่างงี้ไหมพี่โอ๋ก็โดนล้อหรอคะคือปวดทิ้งเลยอะค่ะเอาหรอล้อไม่ก็จะอะไรเพราะความไม่สวยเนี่ยปวดทิ้งเลยใช่ค่ะทำไมอะแล้วทำไมก็มันแก่มันโซเหมือนแบบว่ามีเมียเหมือนแม่อะแก่กว่าแม่ก็ต้องโดนทิ้งอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะแก่ด้วยโซมด้วยใช่ดำด้วยเอือดด้วยค่ะเอือดเอือดรู้หรือเปล่าว่าเอือดคืออะไรว่าอะไรคะเอือดหมายถึงแบบสกปรกหรอไม่ใช่มันยังไงวะไปบ้านเอือดนั้นเอือดนะคุณผู้ชมไปบ้านเอือดนะสุดท้ายค่ะเออทิ้งเออพอทิ้งแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงอะคะชีวิตก็ตกอับสิคะหายนะเลยค่ะค่ะคือไม่มีผัวที่หายนะเลยผัวทิ้งเลยค่ะตอนนั้นลูกอ่อนเครียดไหมเครียดไหมเครียดค่ะก็ตังก็ไม่มีจะซื้อนมให้ลูกลูกก็ต้องกินกินอะไรรู้ไหมคะนมตามาลิน้ำซาวข้าวที่ต้มกับข้าวอะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายอยากจะร้องค่ะเพราะหมายความว่าครอบครัวเรายากจนแล้วก็สามีก็ทิ้งด้วยนะก็ต้องเลี้ยงลูกเล็กนะคะก็คือเอาน้ำซาวข้าวใช่อะไรทำให้เรามีแรงฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งนึงว่าฉันจะไม่ย่ำอยู่กับที่กับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกอ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากช่วยณตอนนั้นคือลูกตอนนั้นอายุก็คือเกิดเพิ่งเกิดมาเลยแล้วบอกกับลูกยังไงบ้างคะพี่โอ๋คือตอนนั้นเนาะลำบากมากแบบสงสารลูกอะแบบไม่มีอะไรจะกินเลยตอนนั้นลูกต้องกินน้ำตาลทรายชงกับน้ำร้อนแล้วก็น้ำที่ว่าหุงข้าวเนาะก็ไม่อยากให้ลูกลำบากแบบนั้นเพราะว่าลูกลำบากมากอดๆยากก็อยากจะทำให้ตัวเองแล้วก็ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ลำบากเหมือนลูกคนอื่นไงก็คือเราก็ต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดด้วยในระหว่างที่เราดูแลลูกเราจะต้องออกไปทำงานหาเงินด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วช่วงตอนนั้นช่วงนั้นต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเลี้ยงลูกแล้วก็ให้น้องชายแบบช่วงวันเลี้ยวต่ออ่ะดูลูกใช่คือลำบากมากแล้วก็น้องวัยรุ่นอยู่ด้วยไงค่ะและลูกก็เพิ่งแบบคลานได้ก็ไม่อยากให้ลูกเราต้องลำบากก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นอยากให้ลูกได้มีการศึกษาดีได้กินอิ่มได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆใส่นะคะเคยท้อถึงจุดไหนคะคุณโอ๋คะก็เคยท้อคิดอยากจะฆ่าตัวตายเนาะ
อนนั้นก็คิดถึงลูกก็แค่คิดแต่ว่าไม่กล้าทำไงเพราะว่าแฟนก็ทิ้งด้วยเงินก็ไม่มีแม่ก็ต้องแอบเอามาให้ทีละ100-200ซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างคะสภาพบ้านตอนนั้นก็อยู่แบบเขาเรียกลูกกระหน่ำเนาะค่ะค่ะอยู่หนำอยู่หนำใช่มันไม่ใช่เป็นบ้านค่ะใช้เวลานานไหมคะคุณโอ๋ขากว่าเราจะก้าวผ่านตรงนั้นออกมาได้มีใครชวนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังใช่ไหมคะก็เริ่มต้นจากขายตรงอะค่ะก็ได้เข้าเทรนงานบ่อยๆก็สอนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มคือได้ความรู้เยอะค่ะคือจากคนที่ว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือไม่มีอะไรเลยก็อยู่ไปวันๆเนาะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็คิดมาทำแบรนด์นะคะแต่ด้วยความที่การทำธุรกิจขายตรงเนี่ยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของเม็ดเงินเงินที่เราจะต้องเอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจขายตรงใช้เงินก้อนนั้นประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างตอนนั้นก็เริ่มขายตรงก็ประมาณ10,000นะคะใช่แล้วเราด้วยความที่ไม่มีเงินเราไปเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้เพราะว่าอยากสำเร็จไงอยากสำเร็จก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่มีเงินเราก็ต้องหายืมมาเป็นหนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปเจอความสำเร็จในอนาคตตอนนั้นก็ไปยืมหนี้มาเลยอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ก็ลงทุนไปก่อนใช่ค่ะ 10,000 บาทที่เราได้มาไปกู้หนี้ยืมสินจากไหนยังไงบ้างคะก็ยืมจากคนรู้จักใกล้ๆตัวเนี่ยค่ะแต่ว่าก็เบี้ยดอกอะไรก็แบบนี้เนาะเขาก็คิดใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะใช้หนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่นานค่ะคือเพราะเรามีความพยายามสูงคือมาขายตรงเราได้เงินกลับมาเลยก็สักพักนึงอะแต่ว่าคือไปที่ไหนคือจะพูดตลอดพูดตลอดคือไม่ยอมแพ้ค่ะต้องทำให้ได้ต้องเอาตังค์มาปลดหนี้ให้ได้แล้วก็เพราะว่าส่งเสียลูกอะไรด้วยเนาะต้องทำไม่ได้อ่ะพอวันหนึ่งระยะเวลาแรกที่ทำเนี่ยนะครับคนเขาเชื่อในตัวเราไหมครับเพราะด้วยความที่เราอดีตก็เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบแล้วก็ต้องดูแลลูกอีกเขาเชื่อเราไหมครับไม่เชื่อค่ะไม่มีใครเชื่อเหมือนคนบ้าเลยค่ะพูดอยู่คนเดียวตอนนั้นคือไปทางไหนก็เราพูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้มาตามเราแบบนี้คือไม่มีใครมาสนใจแม้กระทั่งคนรู้จักอะไรแบบนี้ค่ะมีส่วนน้อยที่ว่าก็สนับสนุนซื้อครีมเราอุดหนุนเราอะไรแบบนี้แต่ว่าน้อยมากคนรู้จักที่ว่าจะมาสนับสนุนเราก็ว่าเราบ้าคือไปตรงไหนก็พูดแลกเฟซแลกเบอร์โทรแลกไลน์หมดทุกที่คนไม่รู้จักถ้านั่งใกล้ๆโอเนี่ยระยะพอคนที่โอสามารถมีโอกาสคุยได้จังหวะโอก็จะเข้าเนียนๆคุยแลกเบอร์แลกเฟซทุกที่เลยค่ะคือไปตรงไหนให้โออยู่ตรงไหนเนี่ยโอจะคุยหมดเลยค่ะคือปากเปิดธุรกิจก็เกิดคือเรามีความกระตือรือร้นเราพยายามไม่ได้เราต้องทำให้สำเร็จเพราะเราคิดว่าถ้าทำธุรกิจนี้สำเร็จเพราะเราเห็นคนที่ว่าสำเร็จมาก่อนไงก็มีรายได้เยอะใช่ค่ะเราก็ต้องทำให้ได้คุณโอทำขายตรงอยู่นานแค่ไหนคะทำอยู่ 2-3 ปีอะค่ะแต่ว่าเราก็อยู่ระดับที่แบบถ้าเหมือนว่าเป็นท็อปไดมอนด์เพชรอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะถึงระดับนั้นเพราะว่ามันต้องทำยอดอะไรเยอะนะเพราะเราไม่มีทุนตรงนั้นแต่ว่าเราพยายามหาลูกค้าปิดด้วยตัวเองอะค่ะเริ่มต้นธุรกิจตัวแรกใช่ไหมค่ะเริ่มต้นธุรกิจตัวแรกเนี่ยหลังจากที่เราทิ้งอาชีพขายตรงเลยใช่มาเริ่มกับครีมกันแดดก่อนใช่ค่ะตัวนี้ไปเจอใครแนะนำอะไรยังไงไหมครับคุณหนูไม่มีใครแนะนำอะไรค่ะติดต่อเองหาเองเลยหมดเลยค่ะแล้วจะมั่นใจได้ไงคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพื้นฐานคุณโอก็ไม่ได้รู้เรื่องเวสำอางไม่รู้เรื่องเครื่องสำอางรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลขายตรงไงใช่ไหมคะขายตรงสอนใช่ค่ะสอนแต่ว่าแล้วเราจะมีความรู้ในการเลือกสารกันแดดหรือว่าพวกครีมกันแดดยังไงบ้างคะก็ปกติก็ใช้มันอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมคะอันก็มันใช้ดีกดถ้าเราโอคิดว่าโอใช้แล้วดีโอใช้แล้วชอบคนที่ว่าคนอื่นได้ลองเขาน่าจะชอบเหมือนเราด้วยเพราะว่าให้คนโน้นคนนี้ไปลองญาติอะไรแบบนี้ก็เออใช้ดีนะก็เลยเออตัวนี้แหละก็แปลว่าเปลี่ยนจากอดีตเด็กใต้ตัวดำขี้เหร่สามีทิ้งแล้วก็มาจับจุดจูบกลายเป็นว่าสวยขึ้นดูดีขึ้นมีคนทักเยอะขึ้นไหมคะใช่เพราะว่าแล้วก็จากตอนนั้นคือตอนที่ทำคลิปนี้คือเราเริ่มสวยละสวยค่ะกลับมาสวยละใช่มั่นใจขึ้นสามีมังงอไหมคะก็ได้สามีใหม่แล้วค่ะเลือกได้สามีใหม่ค่ะเออแล้วคนเก่าขาด
สะบัดเพราะว่าสวยเลือกได้เพราะอยากจะหาสามีได้อีกหลายคนค่ะหลักในการบริหารคนเขาบอกว่า CEO แต่ละท่านมีหลักการบริหารคนไม่เหมือนกันบริหารองค์กรไม่เหมือนกันหลักของคุณโอมีการบริหารองค์กรของเรายังไงบ้างคะหลักๆ ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็คือเป็นตัวตนของเราแล้วก็คืออยากให้ทุกคนสำเร็จเหมือนโอใช่ก็คือโอเห็นทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอก็มีความสุขตื่นตันใจวันนี้ได้เปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะไหมคะคุณโอก็ทุกคนมีรายได้มีท้องใส่ได้เที่ยวต่างประเทศคือเห็นทุกคนแบบเราประทับใจเรามีความสุขคือสิ่งที่โอต้องการจริงๆไม่ได้แบบว่าให้ตัวเองรวยแต่อยากจะสร้างให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆความหมายสูงสุดของโอก็คืออยากจะบอกว่าอยากสร้างมูลนิธิเป็นของตัวเองเมื่อตัวเองพร้อมทุกอย่างพร้อม คืออยากให้คือพอเห็นแบบเราให้ใครไปแล้วมันมีความสุขอะค่ะเหมือนได้ช่วยทุกคนให้มีรายได้ก็วันนี้กลับมาอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ให้ให้โอกาสให้ชีวิตพี่ๆตัวแทนหลายๆคนที่มาอยู่ในแบรนด์วันนี้คุณหนูอยากจะบอกอะไรสำหรับพี่ๆตัวแทนที่อยู่ในแบรนด์ยาย่าสกินแคร์หน่อยไหมคะเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้พูดกับเขาเพราะบางทีการเป็นผู้บริหารเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ในใจเนาะใช่ไหมคุณหนูคะใช่ค่ะก็คือรักทุกคนคือรักทุกคนมากคือที่โอมีวันนี้ได้ก็เพราะตัวแทนทุกคนที่ช่วยโอเคียงข้างโอถ้าไม่มีตัวแทนโอไม่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆแล้วก็อยากถ่ายทอดความสำเร็จนี้ให้ทุกคนได้มาเป็นเหมือนโอคือโอไม่จำเป็นต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ดีขึ้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีคือทุกอย่างดีขึ้นและอาจจะแบบว่ามีมากกว่าโอยินดีด้วยค่ะเราเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังใช่ค่ะทุกคนจะเรียกคุณหนูว่าคุณแม่ไหมก็เรียกพี่ค่ะนะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมผ่านแบบนี้นะว่าการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยนะสัมภาษณ์ได้ความรู้ด้วยรวมไปถึงเคล้าน้ำตาด้วยเพราะชีวิตแต่ละคนเนี่ยยิ่งกว่านิยายแน่นอนซึ่งเชื่อว่าชีวิตคุณโอเนี่ยก็ยิ่งกว่านิยายแน่นอนแล้ววันนี้เราก็รู้สึกว่าคุณหนูก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราสองคนแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ว่าครั้งหนึ่งเวลาที่คุณเจอวิกฤตของชีวิตอ่ะคุณอย่าถอยแล้วคุณต้องมองกลับไปหันหลังดูคนข้างหลังแล้วไปมันให้สุดคุณผู้ชมขาวันนี้ผู้หญิงคนนี้ขออนุญาตนะคะตบมือนะคะว่าเธอคือต้นแบบของพวกเราจริงๆค่ะนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะคุณโอคะณตอนนี้ชีวิตคุณโอเปลี่ยนไปยังไงบ้างล่ะคะก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นว่าร่ำรวยอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีคุณภาพที่ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนคือติดลบค่ะชีวิตก็มีความสุขอยากได้อะไรก็ต้องอดทนกว่าจะได้มามันก็ยากมากยากมากแต่ปัจจุบันนี้ล่ะคะซื้ออยากได้อะไรก็อะไรให้กับตัวเองบ้างตอนนี้ก็ซื้อบ้านให้กับตัวเองนะคะค่ะก็มีบ้านให้กับตัวเองบอกกับตัวเองมีรถมีบ้านอะไรหมดแล้วก็มีคำความคิดหรือว่าคำคมที่มันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาคือคำคมกับโอคือไม่มีอะไรมากเลยค่ะอดทนพยายามแล้วก็ลงมือทำแค่นี้ค่ะสั้นๆอดทนพยายามแล้วก็ลงมือทำนั่นเองค่ะนะแต่จริงๆแล้ววันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณหนูไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะครับเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะที่ทำให้คุณหนูเนี่ยมีกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ขาดไม่ได้คือพี่ๆกลุ่มตัวแทนนั่นเองค่ะนะครับวันนี้เนี่ยเราไปเจอกับพี่ๆกลุ่มตัวแทนด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเจ้าของแบรนด์คนนี้บ้างนะคะกับในแบรนด์ยาย่าสกินแคร์เนาะพี่เล้งเนาะใช่ค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายาย่าสกินแคร์เนี่ยนะคะการบริหารงานของคุณหนูบอกว่าอยู่กันแบบครอบครัวนะคะดูแลกันแบบครอบครัวนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะค่ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับ Interpipe Media และ Techchilo เปิดสัมภาษณ์พิเศษคอนเสิร์ต Interpipe Media Present คอนเสิร์ตบุคคาราบาวทัวร์ไฟนอลอลังการความมันครบรอบ30ปีเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของการแถลงข่าวกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับแล้วก็ทุกฝั่งด้วยนะครับที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติสำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้อย่าลืมนะครับครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งของหน้าประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีเมืองไทยนั่นก็คือคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แสงสีเสียงประการตาของคาราบาวและของเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะในวันที่19ธันวาคมเราจะมีการเปิดให้จองบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาในวันที่22กันยายนวันวาเลนไทน์พอดีนะครับใช่พูดเล่นนะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งนึงที่พี่ๆคาราบาวได้รวมตัวกันแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนเพลงของทั้งคาราบาวที่เป็นแฟนเพลงดั้งเดิมและก็แฟนเพลงหน้าใหม่สามารถจองบัตรได้ที่7-Eleven ทุกสาขานะครับวันที่22กันยา2560แล้วก็มีที่ไหนนะครับที่เดียวมีที่เดียวนะครับอยากจะเชิญชวนให้กับแฟนคาราบาวนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับมาร่วมเสพความบันเทิงนะครับร่วมสนุกด้วยกันนะครับมาร่วมสนุกสนานกันที่ทันเดอร์โดมวันที่19ธันวาคมปีนี้เลยนะครับแล้วก็รับรองว่าแสงสีเสียงตะการตามากแล้วก็เท่าที่เราดูจากลิสต์เพลงแล้วเนี่ยรับรองว่าแหลมแน่นอนครับยิ่งใหญ่อลังการกันเลยละค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss and Miss 13 International 2017ที่งานนี้จัดโดยคุณแซนดีวิดดีไซเนอร์ชื่อดังของเสื้อดีวิดกับการเนรมิตเวทีแถลงข่าวเปิดตัวชุดนานาชาติจากผู้เข้าประกวด33คน20ประเทศส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าคือต้องเริ่มต้นจากว่าคือดีวิสนะครับคือผมดาวิสเนี่ยเป็นแบรนด์ดีเรคเตอร์ของดีวิสกับดีวิสคิสเราทำแฟชั่นมามากมายนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นการพัฒนาเราอยากเห็นความแปลกใหม่ของวงการประกวดบ้างนะครับหลายครั้งที่เรานั่งอยู่ที่บ้านเรารู้สึกขัดใจว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบถึงเป็นแบบนี้อะไรต่ออะไรถึงเป็นแบบนี้ครั้งเนี้ยเราก็มีโอกาสได้จัดนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาแฟชั่นมาบวกกับการประกวดน่าจะเป็นภาพใหม่ของการทำงานแต่ก็คงไม่ใช่ใหม่จ้าเพราะว่าอย่างไรที่สุดเราก็ต้องมีแพทเทิร์นของการประกวดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะสอดแทรกบางอย่างลงไปให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเห็นความเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาของการประกวดนะครับว่าเด็กวัยรุ่นแต่ละคนที่เขาจะต้องไปทำมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะและที่สำคัญที่สุดเราเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้บอกว่านี่คือเป็นเอเชียอย่างเดียวนี่คือ international contest ดังนั้นทุกคนจะต้องสานสัมพันธ์ให้กันและกันได้ครับเราเก็บตัวที่พัทยา19ถึง22นะครับมีประกวดจริงวันที่23กันยายนนะครับที่ The Theaterโรงแรมบาซาร์รัชดาพิเศษนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์อาหารเสริม For You อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีหุ่นสวยหน้าใสเป่งปังมีออร่าพร้อมสาวสวยน้ำตาชลิตา Miss Universe Thailand 2016พร้อมชมแฟชั่นโชว์จากนางแบบ The Face บิ่มและจีน่าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะคะก็จัดเป็นแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากคุณโตศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่ฟ้าทำออกมานะคะก็ตัวนี้จะตอบโจทย์นะคะชีวิตของคนสมัยใหม่นะคะที่มีวงจรชีวิตที่รวดเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควบคู่กับการลดน้ำหนักไปในตัวด้วยค่ะค่ะก็สำหรับคนสำหรับตัวแทนนะคะที่อยากสมัครนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทาง LINE @นะคะ baby01 นะคะหรือว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือ baby-thailand นะคะแล้วก็ .co.th นะคะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณจีน่าหรือว่าคุณน้ำตาลเองนะคะก็เป็นสาวรักสุขภาพอะค่ะเฮลตี้นะคะก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารFor Youของเราค่ะเปิดตัวแบรนด์สตรีทแฟชั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์รองเท้าผ้าใบและเครื่องแต่งกายที่มีต้นกำเนิดจากนิวยอร์กแบรนด์รองเท้าที่อยู่คู่วัยรุ่นที่ชื่นชอบในสแนคเกอร์กับการเปิดตัวพร้อมสองนักแสดงโทนี่รักแก่นและน้องส้มฮอร์โมนจะแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์โทนี่ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะครับผมก็ยินดีมากครับที่มีงานเปิดตัวในวันนี้ครับแล้วก็ได้พี่ๆนักร้องนักแสดงมากมายเข้ามาครับร่วมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับทำไมถึงเอารองเท้าแบรนด์นี้มาใส่ในไทยก็มองเห็นโอกาสครับในตลาดของรองเท้าผ้าใบที่ว่าโตขึ้นทุกๆปีก็เลยมีแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งแบรนด์ตัวนี้มี
มีประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงครับแล้วก็ยาวนานก็เลยเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงครับก็อันดับแรกก็คือความสบายนะครับความเป็นสนีกเกอร์แต่ว่าด้วยความที่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่เขาอยู่มานานนะครับเขาจะรู้สรีระของเท้าดีแล้วก็พัฒนาการที่คนทำอะไรมานานนี่เขาจะมีการบอกว่าเหมือนอยู่กับมันเยอะๆทำเยอะๆแล้วก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงนี้ครับแล้วการกลับมาครั้งนี้ผมว่าเท่มากเท่มากจริงๆนะครับผมก็ในภายในปลายปีนี้ครับเราก็จะมีการค้ากับห้างใหญ่ๆก็คือชีสทางเซ็นทรัลโรบินสันซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ทางเดอะมอลล์กรุ๊ปก็ปลายปีนี้ก็คาดว่าน่าจะมากกว่า40สาขาทั่วประเทศครับมากในเรื่องของสิ่งแบบเราต้องการความสดใหม่ก็อยากให้เป็นรองเท้าที่ทุกคนใส่ได้แล้วก็ใส่สบายครับไม่ใช่แค่สนีกเกอร์เฮดก็ขอฝากแบรนด์โพนี่นะครับ Product of New York ก็เป็นสไตล์นิวยอร์กเกอร์คู่นี้นะคะหลังจากที่เรานะคะสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะในแบรนด์ยาย่าสกินแคร์นั่นเองค่ะนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพี่ๆตัวแทนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะก็เขาอยู่กับเราแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะเป็นใครกันบ้างขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยได้ไหมคะพี่นกค่ะจากหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่ค่ะนะคะปีค่ะจากสมุทรปราการค่ะอ๋อมาจากหลายที่เลยข้างหลังนะคะคุณพี่นะคะปุ้ยค่ะจากนนทบุรีค่ะแล้วคุณพี่ข้างหลังแล้วคะพี่สุค่ะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้เรียกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาแต่ละจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นที่มาอยู่ในแบรนด์ยาย่าสกินแคร์เนี่ยมาได้ยังไงคะสำหรับพี่นกนะคะก็คือเริ่มแรกจริงๆขายออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่าขายแบรนด์อื่นค่ะทีนี้เนี่ยเกิดวิกฤตจมทุนค่ะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาไม่ได้ทำการตลาดต่อก็เลยแอบส่องดูว่าแบรนด์ไหนน่าสนใจค่ะแล้วบังเอิญว่าเกิดมีแบรนด์ยาย่าสกินแคร์ปิ้งขึ้นมาในออนไลน์ค่ะก็เลยสนใจตั้งแต่ผู้บริหาร1เป็นสาวใครด้วยกันค่ะแล้วก็ไปอ่านชีวิตแคปชั่นของเจ้าของแบรนด์น่าสนใจค่ะก็เลยลองติดต่อค่ะติดต่อแล้วก็สั่งสินค้ามาใช้อุ้ยมันดีนะมันดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่เราได้ลองค่ะก็เลยตัดสินใจทักเปิดบินเป็นตัวแทนเลยค่ะวันนี้เป็นแม่ทีมแล้วใช่ไหมคะเป็นแม่ทีมแล้วค่ะมีลูกทีมเยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นจากที่ใช้ก่อนนะคะคือว่าเห็ดอยากหากันแดดใช้สักตัวหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ก็ขายแบรนด์อื่นอยู่นะคะไม่ได้ขายแบรนด์นี้แล้วทีนี้ก็พอมาเจอเฟซเป็นของแบรนด์ของพี่โอนะคะก็มันรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างในส่วนผสมของกันแดดตัวนี้นะคะมันมีทั้งเมือกหอยทากทั้งวิตามิน B3 นะคะแล้วก็คอลลาเจนด้วยอะค่ะพอดีทาแล้วก็คือมันตอบโจทย์อะค่ะมันบำรุงในตัวคือไม่ต้องทาหลายตัวเลยค่ะบำรุงในตัวก็สนใจเปิดบินมา10กระปุกอะค่ะอ๋อแล้วก็10เหมือนกัน10กระปุกเหมือนกันก็ผลตอบรับดีมากอะค่ะก็แป๊บเดียวขายหมดก็เปิดใหม่50กระปุกอ๋อ50กระปุกมีเป็นขั้นก่อน10 50ใช่ค่ะแล้วก็มา300กระปุกค่ะก็หมดเหมือนกันก็ตอนนี้พันกระปุกแล้วค่ะตอนนี้ก็ตัวแทนหรือว่าดีลเลอร์พูดถึงนะฮะเราก็สนใจเรื่องของครีมกันแดดอยากรู้เหมือนกันว่าครีมกันแดดลดยังไงบ้างนะฮะขออนุญาตพิสูจน์เนื้อนี่เป็นยังไงบ้างกันแดดตัวนี้นะคะจริงๆมันเป็นทั้งเนื้อ CC ครีมนะคะเป็นตัวกันแดดแล้วก็มีบำรุงในตัวเพราะฉะนั้น3คุณสมบัติเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ไปยิ่งใช้นะคะเหมือนตัวแทนทุกคนก็คือเกิดผลก็คือเราแต่งหน้าสวยขึ้นมีความเด้งเนียนนะคะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์สำหรับสาวๆตั้งแต่สาวๆอยู่บ้านเป็นแม่บ้านกลับมาสามีหน้ายังเด้งกันอยู่ก็ยังโอเคใช่ไหมคะสาวๆออฟฟิศทำงานตั้งแต่เช้าไม่มีเวลาเมคอัพตัวนี้ก็
็นจุดที่ทำให้หน้าเราเนียนฉ่ำได้ตลอดวันค่ะมันก็จะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นอยู่บอกได้เลยว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆแล้วสามารถเซิร์ชคำว่ายาย่าสกินแคร์ก็ได้ก็จะเจอพี่ๆตัวแทนนะคะในแต่ละจังหวัดอยากไปลูกทีมไทยก็เข้ามาได้เลยนั่นเองค่ะนะคะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเล่นของหรือยังไงคะกลุ่มนี้มาจากเชียงใหม่นะเป็นสาวเชียงใหม่เซลเลสอ๋อนะคะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กนะคะ43ปีค่ะจริงเหรอ43แต่หน้าเหมือน23เลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะลูก3อื้อคนต่อไปค่ะ42ค่ะพี่อุ42สวัสดีมากคุณผู้ชมค่ะนี่นุชค่ะอายุ38ค่ะดีลเลอร์พี่นุชเป็นดีลเลอร์จังหวัดกระบี่ค่ะนี่น้องพี่นักค่ะหยุดดังค่ะแต่ว่าลูก3ลูกอายุ33ลูกสั่งเข้าไปเที่ยวเซเย่นครับเลยอยากช่วยตัวแทนแกนี้นะมีลูกหมดเลยอ่ะแล้วล่ะแสดงว่ามีของดีใช่ไหมนั่นนะใส่หัวนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงที่ไม่มัดใจใช่ไหมคะน้าหน้าทองดียังไงอ่ะตัวนี้นะคะเราใช้มาร์กหน้าทองมาร์กทิ้งไว้1คืนตื่นขึ้นมาสวยเด้งนุ่มค่ะรอยช้ำใต้ตาก็หมดค่ะหัวรักหัวหลงอีกต่างหากค่ะเนี่ยราคาเท่าไหร่คะถ้าสมมติว่าเราจะซื้ออย่างเงี้ยค่ะตัวนี้390ค่ะ390ไม่แพงเลยนะคะถ้า390แล้วได้ผัวเนี่ยและหน้าสวยด้วยดิฉันเอานะคะราคาจับต้องได้นะคะแพ็คเกจสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราดูจากอินกิเดียอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าซื้อมากๆคุณผู้ชมขาใครที่อยากเป็นตัวแทนหรือว่าใครอยู่ตังใครอยู่กระบี่สามารถติดต่อมาเป็นตัวแทนกับพี่ๆได้แล้วกันนะคะชีวิตพวกเขาเปลี่ยนได้ทุกผู้ชมที่ดูรายการอยู่คุณคิดว่าคุณอยากมีชีวิตเปลี่ยนคุณต้องกล้าที่จะทำค่ะวันนี้มีใครขอแยกเป็นตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมคะส่งต่อความรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับคุณโหนเจ้าของแบรนด์หน่อยได้ไหมคะค่ะก็อยากขอบคุณคุณโอนะคะที่ว่าสอนงานเทรนงานมาตลอดให้คำปรึกษาตลอดเลยไม่ว่าจะแบบว่าทักไปกี่ทีโทรไปหากี่ครั้งก็คือตอบตลอดไม่แบบว่าไม่มีการถือตัวอะไรเลยแล้วก็ช่วยเหลือตัวแทนทุกคนจริงๆค่ะใครมีปัญหาอะไรก็คือปรึกษาได้ตลอดจริงๆอันนี้คือเจอมากับตัวเองเลยเพราะว่าเราก็จะปรึกษาเขาแล้วก็ปรึกษาแม่ทีมตัวเองตลอดก็เลยเนี่ยค่ะสำเร็จได้ในวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆดูแต่ละคนคุณผู้ชมค่ะยิ้มหน้าบานเลยนะคะมีความสุขอย่างเดียวไม่พอค่ะรวยด้วยนะแล้วมีผัวอีกนะคะชีวิตก็มีแล้วเขาได้ไปเมืองนอกกันด้วยนะรู้ไหมเข้าไปกระลงเกาหลีอะไรกันนะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าดิฉันอิจฉาไปดีกว่าสมัครไหมคะสมัครไหมคะสมัครค่ะเดี๋ยวสมัครเอาควักตังมาเลยค่ะเป็นขอเจออีกทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่แต่ละคนนี่ต้องถามอายุกันเลยนะคะเพราะแต่ละคนหน้าเด็กอ๋อนะคะใกล้ถามก็เดี๋ยวไปใช่บ้างค่ะอายุ23ปีค่ะชื่ออะไรยังไงชื่อแพรวค่ะอยู่ปฐมค่ะจริงๆแล้วน้องแพรวนะคะน้องแพรวค่ะนะคะค่ะน้องยาค่ะมาจากปากใต้นะคะจากสตูลเลยค่ะนี่คุณพี่ล่ะคะพี่บุตรดาค่ะมาจากปทุมค่ะนี่พี่บุตรนั่นเองค่ะชุดเซตหน้าเด็กเนี่ยประกอบด้วยอะไรยังไงบ้างคะชุดหน้าเด็กก็จะเป็นมีเซรั่มค่ะเซรั่มก็ช่วยในการบำรุงผิวจากที่เป็นมีตินกาหรือว่าที่มีแบบว่าหลุมลึกอะไรช่วยเรื่องหลุมสิวตินกงตินการิ้วรอยเรื่องตินกานะคะต้องถามป้าบุตรดีกว่านะคะสลัดตินกาออกไปได้ยังไงคะก็คือที่ใช้ก็คือใช้ครบทุกชุดเลยทุกตัวทุกตัวก็นี่เขาบอกว่าตัวนี้เหรอคะที่สลัดตินกาใช่ค่ะโอ้คู่กับหน้าเด้งนี่หน้าเด้งคือตัวไหนคะสีชมพูค่ะนี้นะคะผู้ชมขาแอนตี้เอจจิ้งครีมนะคะ16แล้วนี่ก็คือใกล้เด้ง5เข้าไปแล้วค่ะใกล้5แยกปากเกร็ดแล้วนะฮะปุ๋ยเด้งอยู่คงจะเยอะกว่านี้ชะลอไว้นะฮะก็คือเซต4ตัวนี้นะคะโดยเฉพาะเลยทำให้หน้าเด็กก็คือจะมีเซรั่มนะคะแล้วก็มีแอนตี้เอจจิ้งครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวฟ้าตัวฟ้ากระนะคะแล้วอีก1ตัวหน้าใสตัวหน้าใสนี่นะคะสีตัวนี้ดีมากค่ะใช่ดีมากค่ะผิวซีลบำรุงผิวช่วยตัวนี้จำเป็นจะต้องใช้ค่ะนะเรียกได้เลยว่าเป็นเซตหน้าเด็กที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับสาวๆที่อยากดูแลผิวหน้าลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นยาย่าสกินแคร์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำให้คุณนะคะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นใคร
ใครกันบ้างเอ่ยแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ยาย่าจากปทุมธานีค่ะนี่พี่พิมพ์ยาย่าจากปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพรัชยาย่าจากสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการค่ะพี่มกจากพิษณุโลกค่ะโอ้โหคนละที่กันเลยนะคะพี่พิมพ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่พิมพ์มันมีอะไรบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ไซรัมไม่ใช่ค่ะเอาเหรอนี่ดำเห็นเป็นดำๆตัวใส่ลาบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือเจลล้างหน้าตัวนี้บางเบามากเลยนะคะสำหรับคนที่แพ้ง่ายค่ะตัวนี้เป็นเจลสบู่ใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้ใช่ค่ะประมาณแบบว่าผิวเด็กก็ไม่แพ้ไม่แพ้ค่ะค่ะอ๋อเป็นโฟมล้างหน้าพอใช้ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไงต่อคะตัวนี้ค่ะพอใช้ตัวนั้นเสร็จล้างหน้าเสร็จแล้วก็มาใช้เจลฆ่าอ๋อเวลาคนที่เป็นสิวมันจะมีเชื้อเราก็ต้องทาฆ่าไปเลยทิ้งไว้15นาทีนะคะผิวแห้งใช่ทิ้งไว้แล้วล้างออกค่ะล้างด้วยสบู่เหลวค่ะแล้วเราก็มาทาตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยพี่ครีมหน้าใสอ๋อเคล็ดลับที่แบบว่าพอเวลาหน้าเราสวยอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเจอตัวนี้ละใช่ก็ลงต่อด้วยเจลรักษาค่ะใช่ก็สุดท้ายสุดท้ายแค่นี้ค่ะอ๋อใช่แค่นี้สี่ตัวนี้ใช่ค่ะสำหรับใครที่เป็นสิวอยากให้ต้องลองใช้ You got lots to say Sorry if you feel unsure คุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะความสำเร็จของผู้หญิงคนหนึ่งและกลุ่มตัวแทนที่ทำให้เราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราก็อยากทำได้เหมือนเขาเช่นกันคือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านชีวิตมาด้วยความยากลำบากนะคะกว่าจะมีวันนี้เนี่ยแล้วพอเขามีวันนี้แล้วนะคะเขายังหยิบยื่นค่ะโอกาสดีๆให้กับตัวแทนอีกหลากหลายคนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณโอเนี่ยนะคะ CEO คนเก่งของแบรนด์ยาย่าสกินแคร์เนี่ยเก่งมากๆจนต้องยกนิ้วให้จริงๆค่ะอยากเป็นตัวแทนในแบรนด์ยาย่าสกินแคร์ก็สามารถมาเป็นตัวแทนกันได้ใช่นะฮะจะขึ้นเบอร์โทรอะไรให้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของเราแล้วค่ะเวลาแห่งความสนุกนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้บรรยากาศสวยๆนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าไงล่ะอาหารอร่อยๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะร้านชูการ์เฮาส์คาเฟ่ค่ะอยู่ตรงลาดพร้าว101นะคะตรงข้ามแยก37ค่ะแต่วันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนะคะเปิดปากคนดังนะคะทาง Channel 8 Thailand นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ